สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญพรรัตนเทพีรหัสนักศึกษา5851-4022สาขาวิศวกรรมพลังงานค่ะวันนี้ก็จะมาทำการบ้านไฟฟ้านะคะก็จากโจทย์นะคะที่จากโจทย์นะคะเขาให้วงจรมาแบบนี้นะคะอันดับแรกเราก็ต้องทำการกำหนดการไหลทิศทางนะคะการกำหนดการไหลของกระแสนะคะแล้วก็กำหนดเมตรนะคะว่าเราจะให้เมตรที่1อยู่ตรงไหนเมตรที่2อยู่ตรงไหนแล้วก็เมตรที่3อยู่ตรงไหนนะคะก็เรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะพิจารณาที่เมตร I1 นะคะโดยใช้ KVL นะคะก็จะได้เป็นV7 โอห์ม V70 โอห์มนะคะบวกด้วย V20 โอห์มค่ะแล้วก็ลบด้วย50V เท่ากับ0นะคะเราก็จะได้เป็น I70 โอห์มคูณกับ R70 โอห์มบวกด้วย I20 โอห์มนะคะคูณกับ R20 โอห์มค่ะแล้วก็ย้าย50ไปฝั่งนี้นะคะเราก็จะได้เป็น50นะคะก็จะได้เป็น I1 ลบ I2 ค่ะคูณกับ70นะคะบวกด้วย I1 ลบ I3 คูณด้วย20เท่ากับ50ค่ะแล้วก็คูณกระจายเข้าไปแต่ละตัวนะคะก็จะได้เป็น70 I1 ลบด้วย70 I2 บวกด้วย20 I1 นะคะลบด้วย20 I3 เท่ากับ50ค่ะก็จะได้เป็นก็นำมาจัดรูปนะคะก็จะได้เป็น90 I1 นะคะลบด้วย70 I2 ลบด้วย20 I3 เท่ากับ50ค่ะตรงนี้เราก็จะได้เป็นสมการที่1นะคะต่อมานะคะเราก็จะพิจารณาที่เมตร I2 นะคะก็จะได้เป็นโดยใช้ KVL นะคะก็จะได้เป็น V30 โอห์มนะคะลบนะคะ V70 โอห์มค่ะเท่ากับ0นะคะก็จะได้เป็น I30 โอห์มนะคะคูณกับ R30 โอห์มลบด้วย I70 โอห์มนะคะคูณกับ R70 โอห์มค่ะเท่ากับ0นะคะก็จะได้เป็น30 I2 นะคะลบด้วย I1 ลบ I2 คูณกับ70เท่ากับ0ค่ะก็ได้เป็น30 I2 นะคะคูณกระจายเข้าไปก็ได้เป็น70 I1 บวกด้วย70 I2 เท่ากับ0นะคะต่อมาค่ะก็นำมาจัดรูปเราก็จะได้เป็นลบ70 I1 บวกด้วย100 I2 เท่ากับ0ตรงนี้เราก็จะให้เป็นสมการที่2นะคะต่อมาค่ะเราก็จะพิจารณาที่เมตร I3 นะคะก็จะได้เป็นโดยใช้ KVLก็จะได้เป็น V5 โอห์มลบด้วย V20 โอห์มเท่ากับ0ก็จะได้เป็น I5 โอห์มคูณกับ R5 โอห์มลบด้วย I20 โอห์มคูณกับ R20 โอห์มเท่ากับ0ก็ได้เป็น5I3นะคะลบด้วย I1ลบด้วย I3นะคะคูณด้วย20เท่ากับ0แล้วก็คูณกระจายเข้าไปนะคะเราก็จะได้เป็น 5i3 ลบด้วย 20i1 นะคะแล้วก็ลบด้วย 20i2 i3 นะคะเท่ากับ0นำมาจัดรูปเราก็ได้เป็นลบ
20 i1 นะคะบวกด้วย25 i3 เท่ากับ0ตรงนี้เราก็จะได้เป็นสมการที่3ต่อมาก็นำมาแก้สมการโดยการกดเครื่องคิดเลขทั้ง3สมการที่เราได้มานะคะก็จะได้ i1 i1 นะคะก็เท่ากับ2 i2 นะคะก็เท่ากับ7ส่วน5เองนะคะส่วน i3 ก็เท่ากับ8ส่วน5เองค่ะแล้วก็จากโจทย์นะคะจากโจทย์นี่เขาให้หา i ที่70โอห์มนะคะแล้วก็ i ที่20โอห์มนะคะแล้วก็ v ที่70โอห์มก็ v ที่20โอห์มนะคะแล้วก็ p ที่20โอห์มแล้วก็ w ที่20โอห์มนะคะส่วน t กำหนดให้เท่ากับ1ชั่วโมงค่ะเราก็มาคิดกันเลยนะคะที่ i 20i 70โอห์มค่ะก็เท่ากับ i 1ก็จะมีค่าเท่ากับ2 m นะคะส่วน i ที่20โอห์มนะคะก็จะเท่ากับ i 2ก็ได้เป็น7ส่วน5 m ค่ะต่อมานะคะก็คิดที่ v 70โอห์มก็จะได้เป็นเท่ากับ i 70โอห์มนะคะคูณอยู่กับ r 70โอห์มค่ะก็จะได้เป็น2คูณด้วย70นะคะก็จะเท่ากับ140 V ค่ะต่อมาก็คือ V ที่20โอห์มนะคะก็ได้เป็น I ที่20โอห์มนะคะคูณกับ R ที่20โอห์มก็จะได้เป็นเท่ากับ7ส่วน5นะคะคูณกับ20ก็จะได้เป็น28นะคะต่อมาเราก็จะหา P ที่20โอห์มนะคะเป็น I 20โอห์มนะคะคูณกับ V 20โอห์มก็จะได้เท่ากับ7ส่วน5ค่ะคูณกับ28ก็จะได้เท่ากับ196ส่วนด้วย5ต่อมาตัวสุดท้ายนะคะก็คือ W ที่20โอห์มนะคะก็จะได้เท่ากับ P 20โอห์มนะคะคูณกับ T 1ชั่วโมงก็จะได้เป็น20คูณกับ3600วินาทีก็จะได้โอ้แทนค่าผิดค่ะก็แทนข้างหลังนะคะก็ V ที่20โอห์มก็คือ196ส่วน5นะคะก็จะได้เป็นเท่ากับ111,120จูลค่ะต่อมาเราก็เขียนสรุปนะคะเพราะฉะนั้นไอที่70โอห์มจะได้เท่ากับ2 m นะคะส่วนi ที่20โอห์มก็จะได้เท่ากับ7ส่วน5 m ค่ะต่อมานะคะก็คือ v ที่70โอห์มนะคะก็จะได้เท่ากับ140 v นะคะแล้วก็ v ที่20โอห์มนะคะก็จะเท่ากับ28โวลต์นะคะส่วน p ที่20โอห์มนะคะก็จะเท่ากับ196ส่วน5แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ W ที่20โอห์มนะคะก็จะเท่ากับ111,120จูลค่ะก็อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้อนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ
ขอบคุณค่ะ